ว่ามันจะมีลมเป่าถึงแค่ไหนยาได้ลุยยาได้ทหารญี่ปุ่นแบมือไปลงมายาออกมาก่อนยาอะไรแล้วทำไมไม่ยืดออกมาเยอะๆเออยืดออกมาอย่างนี้นี่แล้วต่อไปฉันก็จะเผาแกให้ชั่วละเผาสิมันจะดับไหมเอ้ยดับเลยครับคนแรงเยอะแรงเยอะนั่นใช่ไหมช็อตไฟฟ้าดีไหมครับผู้กองโอ้ยใช่เลยดีมากเลยจะไฟฟ้าโทษไปเอาคุณล้างไฟฟ้ามาอย่าเลยไฟฟ้าดับไว้ก็ไปส่งตรงนี้มาให้จับตรงนี้แกตายแน่ดูกระแสไฟซะก่อนโอ้สองหมื่นนี่แหละยายเอาไว้จับมันไว้จับมันกางแขนออกไปสิยาละนี่ตรงนี้โอ้พ่อโอ้ยพ่อไม่ยอมอย่าดึงแรงพ่อไปทีหลังจะยาไหมยายังใช่ไหมโอ้โหไม่เหลือไรสลบสลบจับมันขึ้นมาก่อนอย่าเพิ่งลงใต้ยาย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 ทำอะไรใช้ยายเนี่ยยายทำอะไรยาย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 ไปไปเอาจับจับมายายจับมาลากันมาลากันมายายยายไม่ไหวแล้วสภาพสุดโทรมสิ้นดีสภาพสุดโทรมเอาจ้าเอามาช่วยยายด้วยแกทำอะไรยายท่านยายท่านทำผิดอะไรทำไมต้องทำถึงขนาดนี้ยายยายขโมยน้ำมันใช่แค่ขโมยน้ำมันทำไมถึงจะฆ่าจะแกกันเลยหรือไงฮะนี่เธอเป็นใครมาขัดขวางการทำงานของเราเธอเป็นใครชื่ออังกลุงอังกลุงใช่คุณคืออะไรคุณคือใครคืออะไรคุณคือใครคุณคือใครหัวหน้ากองของญี่ปุ่นมีชื่ออยู่แล้วว่าฮาโตริฮาโตริไม่เคยเห็นผู้หญิงที่ไหนสวยเท่าคุณมาก่อนเลยอังกลุงทำไมเธอเป็นไอ้นี่ไม่เท่าไหร่ถามจริงๆไปลากปลาเน่ามาที่ไหนเอามาเล่นคุยดีนะยายอะไรเหม็นน้ำมันวาดเมื่อกี้ดิเหม็นน้ำมันเลยหลบไปสิยายนี่คือยายของเธอเหรอคุณฉันขอโทษด้วยที่ล่วงเกินยายของเธอไปฉันไม่ได้มีเจตนาทำเช่นนี้ผมขอชดใช้ความผิดที่ผมทำกับยายของคุณไปชดใช้อะไรล่ะคะไม่เป็นไรผมจะดูอะไรผมจะดูแลยายของคุณเองนายทหารเฮ้ยนำยายผู้นี้ไปรักษาที่โรงพยาบาลเฮ้ยปุ้มยายยายยายอะไรเหรอยายมีอะไรเหรอยังมีจดหมายฉบับนึงคืออะไรครับเราจะไปเปิดร้านเอาเองเลยเฮ้ยยายจะให้จดหมายใช่มันคืออะไรเหรอไปเปิดร้านเดี๋ยวเขาเห็นไปแล้วพายายไปโรงพยาบาลเฮ้ยพายายไปเราจะดูแลยายของท่านอย่างดีดีมั้งยังมาพร้อมยังมีอะไรเลยยายพร้อมยังญี่ปุ่นเมียนมาญี่ปุ่นเมียนมามากไอ้นี่ไม่ต้องก็ได้แท็กทีเนี่ยว่ะเอายาไปลงยายไปคนเดียวไหวไหมแบบคนเดียวไหวไหมคนเดียวไหวไหมไอ้เดินมาแล้วไอ้เดินมาแล้วโอ้ยโอ้โหในฐานะที่ผมเป็นทหารญี่ปุ่นขอแสดงความเสียใจด้วยที่ล่วงเกินคุณยายของคุณอังกลุงไปถ้าตัวนี้คิดได้อังก็ไม่ว่าอะไรอะค่ะเดี๋ยวผมจะตามไปดูคุณยายคุณที่โรงพยาบาลขอบคุณมากแล้วผมจะกลับมาบอกคุณขอบคุณมากค่ะเฮ้ย
ื่อกี้นี้ยายให้จดหมายไว้ใช่ต้องอ่านตอนนี้แหละญี่ปุ่นไม่อยู่มันคือจดหมายอะไรอ่ะต้องไปรู้สิยายสั่งเสียไว้อ่ะในขณะที่ยายไม่อยู่ช่วยจ่ายค่าน้ำและค่าไฟและค่าตัวไอ้ชาติด้วยชาติไหนอะพี่ชาติหายชาติไหนอะได้ไปจากพันพงได้ไปจากพันพงเหรอได้ไปจากพันพงและเอาวิ่งไปตัวเล็กๆค่ะและสุดท้ายปลอแต่งงานกับฮาโตรีด้วยเฮ้ยแต่งทำไมอะแต่งทำไมยายฮาโตรีทำไมอะทำไมยายให้แต่งยายเขาอยากให้แต่งกับคนนี้อะที่พอเขาเริ่มรู้ตัวเราก็ฆ่าเขาไงโอ้ยายคุณเป็นพวกเสรีไทยไงเออใช่แต่งกับฮาโตรีชะเมื่อกี้คุณเรียกชื่อผมใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอ๋อคือยายบอกว่าให้รักฮาโตรีมากๆผมนึกแล้วว่าคุณก็ต้องชอบผมเหมือนกันอะไรคะคุณไม่ต้องห่วงคุณยายคุณนะตอนนี้ผมพาคุณยายคุณไปที่กองทัพของผมแล้วขอบใจมากแต่อะไรนะจับมือกับเขาคุณยังไม่ต้องห่วงคุณยายคุณขอบคุณมากผมพาไปอยู่ที่กองร้อยของผมแล้วขอโทษด้วยนะคุณอังกรุงผมรักคุณตั้งแต่แรกเห็นแล้วคุณเป็นผู้หญิงที่ผมชอบมากมากเลยจริงๆผมชอบผู้หญิงหน้าใหญ่ๆแบบนี้ไม่น่าเชื่อเลยทำไมล่ะว่าคนหน้าอย่างคุณหน้าจะเหี่ยวเหมือนหนังหมาเลยเขาชมกันยังไงผมไม่เข้าใจต้องชมยังไงอันนี้ค่ะนี่คือการชมคือคนไทยรับได้ค่ะเรื่องแบบนี้คุณนี่เหี่ยวยันเล็บเลยนะคุณรออีก5วันผมจะยกวาซาบิมาสู่ขอคุณพร้อมกับปลาดิบขอบคุณมากผมจะแต่งงานกับคุณทางสุมาลีอย่าไปป้องผมผมทนไม่ไหวทำไมต้องขัดขืนคุณไม่รักผมใช่ไหมไม่รักแล้วจะให้ยืมตังค์เหรองั้นคุณรอผมคนเรา10ปีใช้นี่ก็ไม่สายผมไปก่อนนะคุณเตรียมตัวแต่งงานกับผมอันตลกพี่ตกลงเขารักกันป่ะเนี่ยเขาตอนแรกเขาแต่งงานพอเขาแต่งงานเสร็จแล้วก็อยู่ยังไงเนี่ยเขารักกันไอ้ตัวนี้ไม่ดีเป็นอะไรอ่ะโอ้ยขาขาดขาขาดมันขาขาดขาขาดแล้วทำไมไม่ต่อให้เท่าเดิมล่ะนี่วันนัดใช่ไหมเนี่ยวันนัดใช่ที่ไปอยู่อเมริกาไปอยู่เมืองนอกอ่ะไปเรียนที่ฝรั่งเศสครับแล้วก็ไปฝึกงานที่คูเวตครับโอ้แล้วไงแล้วก็กลับมาที่ประจำการที่ศรีสะเกษครับผมนี่อ๋อกลับมาแล้วเหรอครับผมแล้วไปโดนอะไรมาเนี่ยเหยียบกลับครับกับระเบิดกับข้าวครับไม่ได้กินกันทั้งกองลุมคนเดียวเลยเนี่ยพี่หลายปีแล้วครับนี่กลับมากะว่าจะมารวบตึงกะว่าเออจะมารวบตึงนะจะมาฟิชเชอร์ลิงเลยเออไม่มาแล้วโอ้ยจะดูใกล้ๆเออไปดีกว่าเราไปนะอังจะมาบอกคุณว่าเราแต่งงานกันไม่ได้หรอกทำไมอังเพราะเราทั้งคู่มันไม่ใช่อ่ะอังมีคู่มั่นแล้วอังมีคู่มั่นแล้วใช่อังจะไปทำกับพี่แบบนี้อาจจะไม่ใช่สุดที่รักแต่พี่ก็จะรักให้ถึงที่สุดอังฮะอยากจะบอกอังว่าถ้าเอาความคิดถึงของพี่มารวมกันน่ะป่านนี้พี่คงเดินถึงดวงจันทร์ได้สบายโอ้โหอังจ๋าสุดยอดมากแต่งงานกับพี่นะไม่ได้อังไม่ได้อังบอกตรงว่าพี่บอกเขาไปว่าไม่ได้อังเองดิฮะมันไม่ได้ไปซะเถอะอังยังไงก็ไม่ได้ไม่ล้มซะด้วยคุณไปซะเถอะไปจากชีวิตอังซะเถอะนะอังทำไมล่ะก่อนพี่จะไปอ่ะพี่ขอชื่นใจอังได้ไหมจะชื่นใจอะไรเหรอพี่ขอกอดอําลาอังเป็นครั้งสุดท้ายมันจำเป็นนักหรอจำเป็นสิที่จะมาชื่นใจอังตอนนี้เนี่ยมายพี่ชื่นใจมันไม่มีเวลาแล้วนะผมมาไม่ทันคุณผมเสร็จมันไปแล้วเล่นผิดแล้วมันต้องตอบมันมันดูเนี่ยมันอยู่เฮ้ยเอา
เป็นคู่มั่นของคุณนะสุมาลินฮะนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยคุณจะแต่งงานกับผมอยู่แล้วแล้วคนนี้เป็นใครดีดีดีช่วยหน่อยน้องสาวเอาโอเคโอเคขอโทษด้วยนะที่ผมทำรุนแรงกับคุณแบบนี้ไม่เป็นไรแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมจะแต่งงานกับอังกะลุงแล้วคุณไม่มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นคุณไปจากชีวิตของอังกะลุงเขาซะอังมันเป็นเรื่องจริงเหรอใช่บอกให้ก่อนที่คุณจะเจ็บตัวมากกว่านี้อย่ามาทะเลาะกันก่อนไปออกมาจากอสุมาลินฉันบอกให้ออกมายังไงล่ะออกมาเดี๋ยวไม่ออกออกมาไงก็ไม่ออกออกมาเฮ้ยตายเอาออกไปไปเฮ้ยตายเฮ้ยไปไปฟังแต่สองคนยืนดูอะไรกันปืนมีไว้ทำไมยิงมันเลยยิงมันเลยนี่นะเหนื่อยไหมล่ะแกอะไรอีกอะอ้าวเฮ้ยรอดเว้ยไปก่อนดีกว่าเหมือนหมาถูกแล้วครับเอ้ามันไปโดนใครอะมันโดนใครอะถ้ามันรอดก็คงเป็นอังแล้วล่ะอังเอาเฮ้ยฟุกพี่อะไรไม่โดนสักแผงเลยไม่ได้โดนเราเหรอไม่โดนไม่ใช่เธอไม่ใช่มันก็คงเป็นฉันแล้วล่ะจะยิงอ่ะลูกพี่ตัวเองจะยิงเฮ้ยสองคนนี่เลยอ่ะไม่จะยิงไอ้ทั้งคู่อ่ะกบุรีนี่ไงจะตายนี่ไงฉากเศร้าวาสนาของเรามันน้อยเกินไปกบุรีกบุรีไม่นะฉันจะกลัวเธอดีไหมไม่นะไม่วาสนาของฉันมันน้อยเกินไปยังไม่ทันแต่งงานกับเธอก็ต้องมาเป็นแบบนี้ก่อนที่ผมจะตายผมขอร้องเพลงเอาไว้เป็นที่ระลึกให้กับคุณนาโฮคินากะเตนาเฮคินากะโตชีตาโตตาโตเป็นเต้ฮะหลงจู่ตายแมงอังกะลุงบะลักกะชีตาตากะโนก็ฮาโตริฮาโตริข้าโมกินากะทิข้าทิกินากะจักกะตองคงจะเป็นเรื่องสุดท้ายของเขาแล้วไอ้เหี้ยคงจะเป็นเรื่องสุดท้ายของเขาจริงๆแล้วแหละไปซะแล้วกบอริฮาโตริฮาโตริฮาโตริไอ้ชาติไอ้ชาติก็เป็นว่าวันนี้นะครับสนุกสนานเรื่องราวของผู้รักกันเล่นน้อยๆนะสนุกสนานกันไปอันนี้ดูเพื่อความเพลิดเพลินนะครับใช่ใช่ใช่อย่าไปคิดอะไรมากใช่จริงบทประพันธ์เขาก็โอ้โหของเขาดีแล้วเขาเรียกว่าเป็นอมตะอยู่ใช่ครับแบบเล่าเรื่องนี้มาใครๆก็ต้องรู้จักหมดแหละเมืองไทยใช่ครับเอานี่คือบางส่วนของกิ๊กดูนะครับและเดี๋ยวช่วงหน้าความสนุกสนานที่แตกต่างยังรออยู่ครับเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวตามดูกันนะครับเดี๋ยวกลับมาครับเสียงไทยนะครับ
ิดลงมาได้ลูกใหญ่นะครับให้เยื้องบอลลูกใหญ่ไปยืนที่จุดแล้วก็ยิงให้ลูกเล็กเข้าโกถ้าเข้าได้ถึง